มาที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดเพิ่มขึ้น 1.98 จุดตามตลาดต่างประเทศค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้กลับมาสดใสอีกครั้งตามตลาดหุ้นต่างประเทศขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่มพลังงานจากการรอขึ้น XD หลังจากหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มอื่นได้ผ่านวันขึ้นเครื่องหมาย XD เกือบหมดแล้วแต่นักลงทุนทุกตลาดยังรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในวันศุกร์นี้เพราะเป็นตัวเลขสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาเพิ่มขึ้นเกิน 200,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.800,000 ตำแหน่งก็มีโอกาสสูงที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนค่ะสำหรับตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับขึ้นค่ะโดยที่ฮ่องกงนะคะดัชนีหางเสงปิดเพิ่มขึ้น 194.77 จุดตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กยกเว้นดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวที่วันนี้ปิดปรับตัวลดลง 12.13 จุดจากแรงขายทำกำไรแล้วก็ยังจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,546.13 จุดเพิ่มขึ้น 1.98 จุดมูลค่าการซื้อขาย 45,631 ล้านบาทค่ะดัชนี MAI ปิดที่ 584.31 จุดลดลง 3.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,428 ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดได้แก่ปตท.ไทยออยล์ CPL CPF และการบินไทยค่ะ